าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Travel With กันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดสี่มุมเมืองนะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เนาะก็กบเจ้าถิ่นเป็นคนพามาแล้วก็เลยตามกบนั่นตกไปนู่นเหรอไปเมื่อกี้เราแอบไปเสียมซีมาด้วยเขาบอกว่าจงเป็นคนซื่อตรงแล้วจะได้ดีซึ่งก็เป็นอยู่แล้วเราจะต้องได้ดีแน่นอนช่องเราจะต้องดังแน่นอนเย้คุณคุณนะทุกคนสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะชื่อว่าโรงงานเท่าฮงไถเซรามิกนั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะจ๊ะบายทุกคนอันนี้เรามาอยู่ที่อะไรนะเท่าฮงไถเซรามิกแฟคทอรี่ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานของเขาเนี่ยตามป้ายในเมืองจะมีคำว่าลาดบุรีเนี่ยมันคืออะไรนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันจ้ากำแพงสวยๆถ่ายรูปด้วยจ้าที่นี่สวยดีเนาะที่ถ่ายรูปเต็มเลยทุกคนมีเจ้าจุดที่เราเห็นที่พิพิธภัณฑ์สถานด้วยนั่นแหละอ๋อแต่ว่าเรามาลืมเล่าให้ฟังแล้วก็ทางเนี่ยเป็นเซรามิกแบบรอยเท้าน้องหมารอยเท้าเจ้าจุดเต็มไปหมดเลยสวยก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะก็จะมีคู่แก้วน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยถ้าใครมีเวลาก็ลองมาเที่ยวที่ดีดูเนาะใช่ไหมก็คิดว่านั่นแหละสวยดีก็ที่ต่อไปที่เราจะไปก็คืออุทยานเขาหินงูไปเจอกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานหินเขางูนะก็ผ่านมาแล้วจ้าจากอ่านที่อ่านประวัติมาก็เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนแบบลงเหมืองหินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแล้วคราวนี้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานใช่ป่ะแล้วแถวเนี้ยก็เสื่อมโทรมเขาก็เลยเห็นแบบว่าควรจะทำอะไรสักอย่างเขาเลยทำมาเป็นแบบนี้นั่นแหละตอนนี้สวยมากไปดูรูปกันเลยจ้าทุกคนมีเรือเป็ดด้วยอ่ะ20บาทแต่ว่าตอนนี้เต็มอยู่เด้อก็ถ้าใครมีเวลาลองมาเที่ยวที่นี่ดูสวยจริงทุกคนขอปิดทริปวันเดียวเที่ยวพร้อมกันที่ราชบุรีไว้ที่อุทยานเขาหินงูด้วยนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ Travel With กันด้วยจ้าบ๊ายบาย